9ลักษณะผู้หญิงมีความเจ้าชู้สูงรู้ไว้ไม่เสียหายลักษณะที่1ใบหน้าเธอพร้อมเป็นมิตรกับชายทุกคนไม่ใช่ว่าใบหน้าอันงดงามจะสะท้อนความเป็นผู้หญิงหลายใจแต่มันมีอะไรบางอแย่อางที่ฟ้องว่ามีความไม่ชอบมาพากลและมีบางไอ้เย่อางซ่อนอยู่ลักษณะที่2เธอโปรยเสน่ห์ไอ้เย่อางกระจัดกระจายไม่เลือกเวลาและสถานที่ถ้าเหยื่อความรักที่น่าตื่นตาตื่นใจผ่านเข้ามาในความสนใจของเธอเมื่อไหร่เหล่าบรรดาผู้หญิงหลายใจนั้นไม่พลาดโอกาสที่จะรีบฉวยโอกาสชิงความได้เปรียบโฆษณาโปรโมตตัวเองโดยพลันลักษณะที่3เธอมักมีอาการร่าเริงในหมู่ผู้ชายเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้มีกันทุกคนบุคลิกและเสน่ห์ที่สร้างความบันเทิงและความสุขให้แก่ผู้ชายแม้จะไม่ได้แสดงว่าเธอคนนั้นหลายใจแต่มันก็ชวนเชื่อว่าเธอมีผู้ชายในสต็อกไม่น้อยกว่า1ลักษณะที่4เธอรู้จักวางตัวและเลี้ยงความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าเธอจะปล่อยตัวมีความรักพร่ำเพรื่อแต่เธอรู้วิธีว่าจะปฏิบัติต่อผู้ชายไอ้เย่อังไรให้เขามาเข้าทางรักของเธอแบบให้ความใกล้ชิดมากกว่าความเป็นเพื่อนแต่ปฏิบัติและสนิทสนมน้อยกว่าคนที่เป็นแฟนกันไม่ฟันธงไปเลยว่าเขาเป็นแฟนหรือถ้ามีใครถามก็ทำอั้งอึ้งถือเขินคนอายว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทเป็นการบริหารความสัมพันธ์ไอ้เย่อังมีประสิทธิภาพแบบว่าคนเก่าก็ยังไปมาหาสู่กันคาราคาซังกันอยู่แต่ก็ไม่ปิดโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาก็ใครบอกแล้วว่ามีแฟนแล้วไอ้เย่ตู่เอาความใกล้ชิดมาเป็นความรักเพราะมันคนละเรื่องเดียวกันสักหน่อยลักษณะที่5เธอมีกลยุทธ์ในการหว่านล้อมผู้ชายให้ยินยอมเธอต่อให้ผู้ชายใจแข็งไอ้เย่อังไรเธอมีวาทศิลป์ในการเจรจาต่อรองด้วยน้ำเสียงหวานจนเชื่อมจนใจชายละลายด้วยอาการงอนที่ไม่ปั้นตึงดูดีน่ารักอาจบางทีทำทีเป็นน้ำตาคลอเบ้าจนชายต้องเซเยสซึ่งกลยุทธ์แบบนี้ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะใช้ได้ผลผู้หญิงอีกคนเริ่มร้องไห้หาได้ทำให้ชายแย่แสไม่ลักษณะที่6เธอบอบบางต่อการดูแลเอาใจใกล้ชิดผู้หญิงหลายใจหรือเรียกอีกไอ้เย่อังว่าผู้หญิงเจ้าชู้เธอค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเอาอกเอาใจดูแลเธอด้วยความรู้สึกที่พิเศษกว่าคนปืนใจของเธอจะโอนอ่อนผ่อนตามเขาจนรักเขาในที่สุดแต่ไม่นานหากมีสุภาพบุรุษใจดีอีกคนผ่านเข้ามาดูแลใจและกายเธอไอเย่ทั้งทนุถนอมประคองใจมากกว่าเธอก็อาจเปลี่ยนใจไปรักคนที่มาทีหลังแต่ได้ใจเธอไปมากกว่าได้ลักษณะที่7เธอมีมุมสวยสุดพิเศษที่พิฆาตอารมณ์ชายแม้เปรียบเป็นเพชรก็ดูงามจรัสแสงอยู่แล้วแต่พอหันเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งเข้าหาแสงเธอก็จะมีมุมที่มองเกิดจรัสกว่าคนอื่นๆลักษณะที่8เธอมีประวัติความรักอันโชคโชนช่ำชองสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายสามารถเช็คได้ว่าหญิงหนึ่งนั้นเป็นผู้หญิงหลายใจหรือไม่ก็สามารถวัดได้จากปริมาณความถี่ในการมีความรักครั้งใหม่ของเธอถามเธอก่อนด้วยคำถามกว้างๆ ว่าที่ผ่านมามีความรักมากี่ครั้งเธออาจจะตอบว่าไม่รู้จำไม่ได้นะถามต่อว่าในรอบปีที่ผ่านมารับรักผู้ชายมาแล้วกี่คนเธอจะโยกโยไม่ตอบตรงๆแต่เผยความหลายรักเป็นในๆว่าคุณไม่ใช่คนที่1ที่2ที่3ลักษณะที่9เธอมีมนเรียกน้ำตาผู้ชายได้เธอจะร้องไห้เมื่อเธอจะใช้น้ำตาเรียกความรักและขอความสงสารจากผู้ชายเพื่อให้เขาทำตามวัตถุประสงค์ของเธอแต่ทันใดที่เธอเริ่มหมดสนุกและรู้สึกไม่ท้าทายกับความรักของเขาแล้วเธอก็จะเริ่มทำตัวเป็นอันธพาลความรักเขาทำอะไรก็ไม่ถูกใจหรือไม่พอใจเธอไปเสียหมดท้ายที่สุดก็จะทิ้งเขาไปไอ้เย่อังไม่ใยดีแล้วปล่อยให้เขานอนระทมจมกับน้ำตาลูกผู้ชายไอ้เย่อังเดียวดายและเชื่อเถอะว่าเธอได้เคยทำผู้ชายร้องไห้มาไม่รู้กี่คนแล้ว